สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่29พฤษภาคมนะฮะ2560นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นเรื่องงบนะครับของตัว Impact นะครับกำไรในไตรมาส4นะครับทับ5960เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวนะครับโดยถ้าหากดูรายได้เนี่ยจะพบว่ารายได้ลดลงไปถึง 27.8% เทียบ Year on Year นะครับมาอยู่ที่395ล้านบาทนะฮะส่วนกำไรเนี่ยลดลงไป 43% Year on Year อยู่ที่188ล้านบาทนะฮะซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากหนึ่งนะฮะบรรยากาศในการจัดงานรื่นเริงเนี่ยยังไม่กลับมาจากเหตุการณ์ในเดือนตุลาคมนะฮะทำให้งานคอนเสิร์ตเนี่ยมีน้อยกว่าปกตินะครับในช่วงของเดือนมกราคมพาแต่ก็เริ่มดีขึ้นในเดือนมีนานะครับสองก็คือสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวนะฮะทำให้การจัดงาน Exhibition นะครับมีน้อยลงนะฮะหรือลดขนาดพื้นที่นะฮะของงานลงนะครับสัญญาณการฟื้นตัวในไตรมาส1ทับ60/61นะครับกำไรสุทธิในไตรมาส1นะครับคาดว่าจะต่ำลงเล็กน้อยเทียบ Year on Year อันนี้ก็จากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแม้รายได้ในไตรมาส1เนี่ยจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะฮะที่486ล้านบาทนะอย่างไรก็ตามนะทางบริษัทมอง Occupancy Rate นะครับของทั้งปี60นะครับทับ61เนี่ยจะกลับมาอยู่ที่ระดับ 50% ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะฮะที่ตกลงเหลือ 45-47% โดยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการจัดงาน Exhibition นะครับจากไตรมาส4 59/60นะฮะอย่างเช่น Taipex นะฮะที่มีการขอพื้นที่จัดแสดงเริ่มจากเพิ่มจาก 60,000 ตารางเมตรนะครับมาเป็น 90,000 ตารางเมตรนะครับแม้ผลประกอบการในปี 59/60 เนี่ยจะอ่อนแอแต่ก็มีสาเหตุหลักมาจากเหตุการพิเศษนะครับในช่วงของเดือนตุลานะครับประกอบผลประกอบการในปี 60/61 เนี่ยน่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติก็คาดว่า Impact เนี่ยจะกลับมาจ่ายดิวิเดนด์สูงกว่า 5% ได้อีกนะครับในปีของผลประกอบการ 60/61 นะฮะจากที่สามารถจ่ายได้เพียง 4.5% นะครับในงวดผลประกอบการปี 59/60 นะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่15บาทยังคงคำแนะนำถือนะครับในตัวของ Impact iLink นะครับก็มองแนวโน้มของปี60เนี่ยยังมองว่าโตอยู่นะครับโดยถ้าหากมาดูในไตรมาส1เนี่ยกำไรก็ออกมาต่ำกว่าคาดมากนะฮะเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษทางภาษีเข้ามานะครับกำไรในไตรมาส1เนี่ยออกมาอยู่ที่12ล้านบาทนะลดลงไปถึง 80% เทียบ Year on Year นะครับจาก1นะฮะค่าใช้จ่ายพิเศษภาษีนำเข้าศุลกากรนะฮะ2ก็คือตัวอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากธุรกิจขายสายนะครับ3นะฮะลดสัดส่วนการถือหุ้นiTail นะฮะก็ทำให้หัก minority interest เนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรายได้รวมเนี่ยโตขึ้น 7.8% นะครับ year on year เป็นผลมาจากนะฮะ1การขายสายนะฮะลดลงไป 6.1% นะครับ2ก็คือวิศวกรรมนะครับบวกเพิ่มขึ้น 126% แล้วก็ตัว iTail นะครับ3ก็คือบวก 17.6% นะครับปรับกำไรปี60ลงเล็กน้อยนะฮะแต่เชื่อว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้ดีนะฮะคาดกำไรในปี60นะฮะจะอยู่ที่260ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น 17.9% year on year นะครับอันนี้ก็ลดลงจากเดิมที่เราเคยมองไว้ก่อนหน้านี้ที่274ล้านบาทนะครับรายได้รวมคาดไว้ที่ 3,807 ล้านบาทหรือโต 29.4% year on year นะครับแบ่งเป็นรายได้จากการ1นะฮะรายได้จากการขายสายเนี่ยบวก 6.2% คาดในไตรมาส 2-3 นะครับยอดสั่งซื้อจะเข้ามามากเป็นพิเศษนะฮะจากการจัดโปรโมชั่นนะฮะแล้วก็ยอดคงค้างจากไตรมาส1นะฮะ2ก็คืองานวิศวกรรมคาดว่าจะโต 371.4% นะฮะมีรายได้800ล้านนะฮะจากการทยอยรับรู้แบ็คล็อกปี59นะครับซึ่งคาดว่าจะรับรู้ปีนี้ที่ 50-60% จากแบ็คล็อกที่ 1,511 ล้านบาทนะฮะแล้วก็สัญญางานใหม่ได้แก่สายเคเบิลใต้ดินนะฮะชลบุรีแล้วก็ล่าสุดชนะประมูลนะฮะสถานีไฟฟ้าบางเลนอยุธยานะครับรวมไปถึงอยู่ระหว่างรอผลโครงการ APM นะฮะซึ่งมีโอกาสชนะสูงนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะ บริษัทยังเน้นเพียงงานซับมารีนเคเบิลเกาะสมุยนะฮะคาดว่าจะรู้ผลในสิงหา60นี้นะครับแล้วก็งานสถานีไฟฟ้าย่อยพิษณุโลกนะซึ่งหากได้งานข้างต้นนะครับแบ็คล็อกมีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ 4,000 ล้านบาทนะครับ
สามก็คือตัว iTel มองว่าจะโตที่114%นะครับโดยเฉพาะโครงขายให้เช่านะฮะได้ลูกค้ารายใหม่ในกลุ่ม leasing เริ่มทยอยเข้ามาใช้บริการนะครับยังมองบวกต่อแนวโน้มนะฮะการเติบโตในปี60นะฮะโดยเฉพาะ iTel ที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีลุ้นประมูลงานโครงการใหญ่ๆอีกมากนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับในตัวของ iLink นะครับเราให้ราคาพื้นฐานนะครับปี60อยู่ที่18บาทนะครับบนสมมุติฐานนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รวมนะครับงานซับมารีนเคเบิลแล้วก็งาน APM นะครับ LPN นะครับยอดจองสะสมล่าสุดยังห่างเป้านะครับโดยในช่วงวันที่21ถึง22พฤษภาคมนะครับมีโครงการเปิดใหม่ก็คือลุมพินีสวีทนะครับดินแดงราชปรารภนะครับมูลค่าโครงการเนี่ย 1.7 พันล้านบาทนะโดยแบ่งเปิดขายก่อน 60% นะฮะหรือ 1.05 พันล้านบาทขายไปได้945ล้านบาทหรือประมาณ 54% ของทั้งหมดนะฮะอีก 40% เนี่ยจะทยอยขายพร้อมปรับราคาภายหลังนะครับโดยรวมยอดจองสะสม5เดือนนะครับได้มาแค่เพียงได้มาเกือบ 6,000 ล้านบาทนะฮะแต่หากเทียบกับเป้าจองปีนี้ที่20,000 ล้านบาทก็ยังห่างไกลมากนะต้องไปหวังการขายโครงการใหม่นะฮะอีก6โครงการที่จะเปิดตัวต่อไปในปีนี้นะครับแบ็กหลอกล่าสุดนะฮะอยู่ที่ 6,000 ล้านบาทนะครับมีกำหนดโอนปีนี้ 2.9 พันล้านนะครับแล้วก็ปีหน้าที่ 3.1 พันล้านนะครับเนื่องจากเป้าโอนของบริษัทอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทแต่ไตรมาส1เนี่ยเพิ่งโอนไปได้แค่ 2.2 พันล้านบาทรวมกับแบ็กหลอกโอนปีนี้ข้างต้นนะครับรายได้ในมือเนี่ยมีแค่เพียง 5.1 พันล้านนะครับที่เหลือเนี่ยต้องไปหวังกับการขายสต็อกนะฮะซึ่งน่าจะทำได้ยากนะครับทางฝ่ายจึงคาดยอดโอนปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 9.4 พันล้านบาทลดลง 31% นะครับมาร์จิ้นอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะเนื่องจากใช้กลยุทธ์ราคาในการขายสต็อกพร้อมโอนนะครับคาดกำไรเนี่ยจะลดลงไป 40% นะครับส่วนปีหน้าต้องคาดหวังการขายโครงการเปิดใหม่ในปีนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งยังขายได้ไม่ดีนะครับก็ล่าสุดมีแบ็กหลอกรอโอนปีหน้าแค่เพียง 3.1 พันล้านบาทนะครับเทียบกับประมาณการยอดโอนปี61ที่ 11,000 ล้านบาทนะฮะหรือโต 25% year on year นะครับความชัดเจนในการกลับมาเติบโตปีหน้ายังต่ำมากนะครับแนวโน้มกำไรในปี6061ไม่ชัดเจนนะฮะต้องลุ้นอีกมากราคาหุ้นเนี่ยซื้อขาย12เท่าบน PE ที่PE ปี60แล้วก็ค่าจุด11เท่านะครับบน PE ที่ปี61นะฮะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย PE ในอดีตแล้วก็สูงกว่าหุ้นอสังหาอื่นที่มีโกรทชัดเจนกว่าอย่างเช่นตัว AP หรือสุภาลัยนะครับทางฝ่ายยังไม่เห็นปัจจัยเร่งในหุ้นของ LPN นะฮะกระทั่งราคาหุ้นเนี่ยประเมินราคาหุ้นในปี61ไว้ที่ 9.30 บาทนะครับที่คาดหมายการเทิร์นอราวแล้วนะครับราคาหุ้นก็ยังดูแพงนะครับก็ยังคงคำแนะนำขายนะครับในตัวของ LPNก็จบในส่วนของวิเคราะห์ต่อลึกพื้นฐานรายวันครับ